สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ทางจ็อบในมีสารนะครับมาอัปเดตสถานการณ์น้ำนะครับที่เขาเคยพามาตอนนั้นมันท่วมแบบร้ายมองนี้มองถนนที่มันท่วมนะตอนนี้มันก็ลดลงไปประมาณน่าจะครึ่งเมตรแล้วประมาณ50เซนนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนี่นะครับนี่คือถนนตอนนั้นที่น้ำมันท่วมแห้งๆนะแล้วอยู่ประมาณครึ่งแข้งนะครับนี่ก็จะมีแนวกันก็คือจะเป็นธงสีแดงที่บอกไว้คือมองทิมเป็นริมนี่ก็คือจะเป็นเนินเป็นตัดลงไปเลยนะเป็นลึกเลยนะครับที่เคยมาถ่ายแล้วก็มายกย่อนะครับนี่ตอนนี้ที่มันเป็นไฟน้ำหล่นเก่านะครับในส่วนของถ่วมก็ยังถ่วมอยู่เป็นหน้ามองโซนนนแต่ว่ามองถนนน้ำก็คือลดลงไปแล้วตอนนี้ที่เคยมีหนองๆมาเล่นน้ำนะครับอัปเดตจะมีคนในหมู่บ้านนะครับมาหาปลากันนะบรรยากาศสามารถสัญจรไปได้ละปกติแล้วนะเป็นนากว้าง62บ้านหนองกินเพนนะครับน้ำยังสูงอยู่เลยมันเดือดเขาหยาบช่วงถนนก็ร่อนหมดเลยนะครับก่อนก็แล้วน้ำมันสอบข้าวกำลังงามมากพี่น้องเอ้ยทางข้างนี้